สำหรับผู้ที่มาใหม่หรือเพิ่งมานะเรื่องที่จะสอนในทุกวันเสาร์อาจจะดูยากนิดหนึ่งสำหรับผู้ใหม่นะแต่เนื่องจากว่าเราสอนมาหลายปีแล้วปีแรกๆก็เอาเรื่องง่ายๆปีหลังๆก็เลยคิดว่าเดี๋ยวคนที่มาประจำก็เลยจะขาดประโยชน์ไปสักนิดหนึ่งก็เลยหาเรื่องใหม่ๆมาตัวเรื่องใหม่นี้ก็คือปฏิจจสมุปบาทเลยเหมือนกับปีนี้ทั้งปีจะคุยเรื่องปฏิจจสมุปบาทไล่ในเล่มนี้ไปเรื่อยๆให้จนจบเล่มเลยแต่อย่างน้อยเราก็ได้ทราบว่าอะไรคือปฏิจจสมุปบาทและพระพุทธเจ้าเนี่ยตรัสรู้อะไรสอนอะไรในเรื่องของปฏิจจสมุปบาทคือเรามารู้ความจริงมาทราบความจริงว่าพระพุทธเจ้าสอนอะไรกันอย่างนี้ถึงมันจะเป็นเรื่องยากสักหน่อยนะแต่ก็เป็นสิ่งใหม่นะที่เราจะได้รับทราบเหมือนกับพระพุทธเจ้าบอกว่าการมาพบหรือเกี่ยวข้องกับสมณะนั้นเพื่อให้ได้ยินได้ฟังในสิ่งที่ไม่เคยได้ยินได้ฟังนะเราจะได้ฟังในสิ่งที่ไม่เคยได้ฟังมาจากที่ไหนนะมันก็มียากบ้างง่ายบ้างเสาร์ที่แล้วก็จบที่หน้า279นะในพระสูตรต่อไปพระองค์บอกเหตุปัจจัยที่จะให้ได้มาซึ่งวิชาวิมุตติเหตุปัจจัยให้ได้มาซึ่งความเป็นอริยบุคคลนะท่านบอกว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายการได้เห็นนะการได้เห็นนี่มันเป็นเหตุให้มีศรัทธาการได้เห็นการได้ฟังการได้เข้าไปหาการได้นั่งใกล้การระลึกถึงการบวชตามนะในภิกษุทั้งหลายผู้สมบูรณ์ด้วยศีลสมาธิปัญญาวิมุตติญาณทัสสนะนั้นเรากล่าวว่าเป็นธรรมมีอุปการะมากภิกษุที่สมบูรณ์ด้วยศีลสมาธิปัญญาวิมุตติญาณทัสสนะเนี่ยการที่ได้เข้าไปเห็นท่านเนี่ยการได้ฟังการได้เข้าไปหาการได้เข้าไปนั่งใกล้การระลึกถึงการบวชตามพระเจ้าบอกว่าเป็นธรรมมีอุปการะมากอุปการะมากต่ออะไรต่อการบรรลุธรรมท่านบอกดูก่อนภิกษุทั้งหลายข้อนั้นเพราะเหตุว่าเมื่อผู้ใดฟังธรรมของภิกษุเช่นนั้นแล้วเป็นผู้หลีกออกทั้งทางกายและทางจิตอยู่ย่อมตามระลึกตริตรึกซึ่งธรรมนั้นสติสัมโพชฌงค์ของเธอนั้นย่อมถึงซึ่งความเจริญบริบูรณ์ถ้าเขาได้ฟังธรรมจากภิกษุประเภทนั้นแล้วก็หลีกไปอยู่ผู้เดียวคือหลีกออกทางกายให้ได้กายวิเวกแล้วก็หลีกออกทางจิตให้ได้จิตวิเวกก็คือสงบจิตนะย่อมตามระลึกตริตรึกซึ่งธรรมนั้นนะใคร่ควรซึ่งธรรมะนั้นน่ะที่รู้จากภิกษุประเภทนั้นนะคือภิกษุที่สมบูรณ์ด้วยศีลสมาธิปัญญาวิมุตติญาณทัสสนะอันนั้นแหละจะทำให้สติสัมโพชฌงค์ถึงความบริบูรณ์สติสัมโพชฌงค์บริบูรณ์แล้วธรรมะวิจยะสัมโพชฌงค์ก็จะบริบูรณ์วิริยะสัมโพชฌงค์ก็จะบริบูรณ์ปิติสัมโพชฌงค์บริบูรณ์ปัสสัทธิจะบริบูรณ์สมาธิบริบูรณ์อุเบกขาสัมโพชฌงค์จะบริบูรณ์เมื่อโพชฌงค์ทั้ง7เป็นธรรมที่ภิกษุนั้นเจริญทำให้มากแล้วอย่างนี้ผลเป็นอนิสงส์7ประการย่อมเป็นสิ่งที่เธอหวังได้7ประการคืออะไร7ประการก็คือ 1. เธอย่อมบรรลุอรหัตผลในทันที 2. ถ้าไม่เช่นนั้นก็จะบรรลุอรหัตผลในการแห่งมรณะหรือ3จะเป็นอนาคามีนะ5จำพวกนะอันตราปรินิพพายีอุปหัจจะอสังขาระสสังขาระอุทธังโสโตนะอกนิทคามีเป็นอนาคามีที่จะบรรลุในช่วงกึ่งอายุไขในช่วงสิ้นอายุไขเป็นพวกที่ไม่ต้องใช้ความเพียรเร็วแรงต้องใช้ความเพียรเร็วแรงหรือก็เสียชีวิตก่อนนะต้องไปเกิดในพรหมชั้นสุทาวาสไปเกิดอีก
ภพชาติหนึ่งดูก่อนภิกษุทั้งหลายเมื่อโพชฌงค์ทั้ง7เป็นธรรมที่ภิกษุนั้นเจริญทำให้มากแล้วอย่างนี้ผลเป็นอนิสงส์7ประการย่อมเป็นสิ่งที่เธอหวังได้อย่างนี้แลมาจากการได้เห็นได้ฟังได้เข้าไปหาได้เข้าไปนั่งใกล้การระลึกถึงและการบวชตามจริงๆตัวโพชฌงค์ทั้ง7ตั้งแต่สติสัมโพชฌงค์เนี่ยสติสัมโพชฌงค์ที่พระองค์ตัดไว้เต็มพระสูตรท่านก็บอกง่ายๆก็คือเป็นผู้มีสติไม่ลืมหลงในลมอย่าลืมลมหายใจสั่งแค่นี้เองถ้าใครไม่ลืมหลงในลมเนี่ยชื่อว่าเป็นผู้มีสติสัมโพชฌงค์แล้วเป็นสติที่เป็นไปพร้อมเพื่อการตรัสรู้ธรรมและบรรลุธรรมแค่ไม่ลืมลมหายใจขณะที่ไม่ลืมลมหายใจเนี่ยใครควรพิจารณาตรงเนี้ยตรงที่เรารู้อยู่กับลมหายใจเนี่ยว่าลมหายใจเป็นอย่างไรใครเป็นคนรู้ลมนะจิตที่รู้ลมเนี่ยคือผู้รู้เนี่ยเกิดดับไหมลมเกิดดับไหมจิตผู้รู้ดับไปแล้วไปรู้อะไรบ้างมีการเปลี่ยนแปลงในจิตมีความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาอยู่ตลอดเวลาใจเรามีการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างอะไรมีขึ้นอะไรหายไปอะไรมีขึ้นอะไรหายไปอยู่ในใจในขณะที่เรารู้ลมเข้าลมออกเนี่ยจิตอยู่กับลมตลอดไหมไม่ตลอดหลุดไปเนี่ยหลุดไปปุ๊บนั่นคือลมหายไปสิ่งอื่นมีขึ้นอารมณ์อื่นมีขึ้นจะเป็นอารมณ์อดีตก็ตามไปคิดอนาคตก็ตามไปสุขทุกข์พอใจไม่พอใจก็ตามจิตจะวนเวียนเกิดดับเกิดดับเกิดดับอยู่ในธรรมชาติเหล่านี้นี่แหละเป็นปัญญาแล้วเป็นการเห็นการเกิดดับของรูปนามแล้วจริงๆแค่นี้ทำไปเรื่อยๆเป็นไปพร้อมเพื่อการบรรลุธรรมแล้วในพระสูตรต่อไปพระพุทธเจ้าจะอธิบายเรื่องยถาภูตสัมมปัญญาแต่อันนี้ให้เป็นการเกริ่นโดยคำของสาวกก่อนว่าเนี่ยสาวกเขาคุยกันเนี่ยเขาบอกอย่างเนี้ยเราจะได้เดี๋ยวเอามาเทียบเคียงกับคำพระพุทธเจ้านิดหนึ่งท่านมุสีละกับท่านพระปวิทธะนารทะและพระอนนท์ก็คุยกันอยู่ที่โคสิตารามเมืองโกสัมพีปวิทธะกล่าวกับมุสีละว่าดูก่อนท่านมุสีละถ้าเว้นความเชื่อเสียเว้นความชอบใจเสียเว้นการฟังตามกันมาเสียเว้นการตริตรึกไปตามอาการเสียเว้นการเห็นว่ามันเข้ากันได้กับทิฏฐิคือความเห็นของตนเสียญาณเป็นเครื่องรู้เฉพาะตนจริงๆจะมีแก่ท่านมุสีละว่าเพราะมีชาติเป็นเหตุชรามรณะจึงมีดังนี้ได้หรือเพราะนั้นสายปฏิจจะเนี่ยเราต้องท่องให้ได้ให้เข้าใจเพราะนั้นสาวกคนนี้เขาจะถามท่านมุสีละว่าเพราะการเกิดเป็นเหตุแก่ตายจึงมีนะท่านรู้มันจริงๆหรือเปล่าถ้าเว้นการฟังตามๆกันมาการเชื่อตามๆกันมาอย่างนี้นะหรือการที่คิดว่าเข้ากันได้กับความเห็นของตนอย่างนี้นะมุสีละก็ตอบว่าดูก่อนท่านปวิทธะแม้เว้นความเชื่อเสียนะเว้นความชอบใจเว้นการฟังตามๆกันมาเว้นการตรีตรึกไปตามอาการเว้นการเห็นว่ามันเข้ากันได้กับทิฏฐิของตนเนี่ยกระผมก็ย่อมรู้ย่อมเห็นซึ่งข้อธรรมนั้นได้ว่าเพราะมีชาติเป็นปัจจัยชรามรณะย่อมมีอย่างนี้แล้วเขาก็ถามท่านมุสีละไปเรื่อยๆในสายปฏิจจสุวาทถามหมดเลยจนกระทั่งมาถึงนี่ถามมาถึงเรื่องภพก็เลยถามว่าดูก่อนท่านปวิทธะแม้เว้นความเชื่อความชอบใจการติดตึกไปตามอาการการเห็นว่ามันเข้ากันได้กับทิฏฐิของตนนะท่านรู้ไหมว่าการดับแห่งภพคือนิพพานนะก็ตอบปวิทธะว่าเห็นว่าการดับแห่งภพคือนิพพานก็เลยถามว่าอ้าวอย่างนี้ท่านมุสีละถ้าอย่างนั้นท่านเป็นพระหลานขีณาสพหรือเมื่อถูกถามอย่างนี้มุสีละก็เลยนิ่งไม่ตอบท่านนี้ก็เลยมีการถกกันในเรื่องนี้ว่าเอ๊ะแล้วถ้าอย่างเนี้ยการพูดอย่างเนี้ยมันถือว่าใช้ได้ไหมเขาก็เลยตอบว่าธรรมที่ว่าความดับแห่งภพคือนิพพานนั้นเป็นธรรมที่กระผมเห็นแล้วด้วยดี
ด้วยยถาภูตสัมมปัญญาจริงๆแต่กระผมก็หาได้เป็นพระอรหันต์ขีณาสพไม่ดูก่อนอวุโสเปรียบเหมือนบ่อน้ำมีอยู่ริมหนทางอันกันดารที่บ่อนั้นเชือกก็ไม่มีครุสำหรับตักน้ำก็ไม่มีลำดับนั้นมีบุรุษผู้ถูกความร้อนแผดเผาแล้วถูกความร้อนครอบงำแล้วอ่อนเพลียอยู่หิวกระหายมาถึงบ่อน้ำนั้นแล้วบุรุษนั้นมองลงไปในบ่อนั้นเขามีความรู้สึกว่าน้ำในบ่อนั้นมีอยู่แต่เขาไม่อาจจะทำให้น้ำนั้นถูกต้องกายเขาได้ฉันใดดูก่อนท่านผู้มีอายุข้อนี้ก็ฉันนั้นธรรมที่ว่าความดับแห่งภพคือนิพพานนั้นเป็นธรรมที่กระผมเห็นแล้วด้วยดีด้วยยถาภูตสัมมปัญญาจริงๆแต่กระผมก็หาได้เป็นพระอรหันต์ขีณาสพไม่เข้าใจอยู่รู้อยู่นะเนี่ยถ้าได้กินน้ำเนี่ยหายหิวแน่เลยหายกระหายแต่ว่ายังกินมันไม่ได้แต่เข้าใจรู้นะรู้ชัดลักษณะความรู้อย่างเนี้ยท่านเรียกว่ายถาภูตสัมมปัญญาแล้วดูที่พระพุทธเจ้าตรัสจากกับพระอนนท์เรื่องยถาภูตสัมมปัญญาเป็นอย่างไรพระอนนท์ได้กราบทูลถามว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์ขอโอกาสขอพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงธรรมแก่ข้าพระองค์โดยย่อขอให้ช่วยแสดงธรรมโดยย่อหน่อยซึ่งข้าพระองค์ได้ฟังแล้วจะเป็นผู้หลีกออกผู้เดียวเป็นผู้ไม่ประมาทมีความเพียรเผากิเลสมีตนส่งไปแล้วอยู่เถิดพระเจ้าข้าลักษณะคำพูดอย่างนี้พระเจ้าเคยตัดพ้อต่อว่าบรรดาสาวกบางองค์ว่าเนี่ยได้แต่พูดอย่างนี้บอกให้แสดงธรรมโดยย่อแล้วบอกจะหลีกไปอยู่ผู้เดียวแต่ก็ไม่ทำนะเพราะฉะนั้นหลักการของพระเจ้าเนี่ยฟังธรรมให้เข้าใจแล้วก็หลีกไปอยู่ผู้เดียวเหมือนกับพระมาบวชปั๊บเนี่ยเราก็หลังฉันเสร็จก็ปล่อยเลยอยู่ผู้เดียวนะกุฏิละองค์กุฏิละองค์เดินนั่งเดินนั่งเดินนั่งไปอย่าไปคลุกคลีกันอย่าไปคุยเอกระเลิกเอฮาปาลบความเพียรเดินจงกรมนั่งสมาธินี่หลักการพุทธเจ้าก็จะใช้หลักการนี้มาอันนี้พระอานนท์ก็ขออีกครั้งหนึ่งนะบอกว่าขอให้แสดงธรรมโดยย่อหน่อยแล้วตัวท่านจะหลีกไปอยู่ผู้เดียวปาลบความเพียรพุทธเจ้าก็เลยตอบว่าดูก่อนอนนท์เธอจะสำคัญความข้อนี้ว่าอย่างไรรูปเที่ยงหรือไม่เที่ยงรูปเนี่ยแน่นอนไหมเป็นสิ่งแน่นอนไหมนะพระอนนท์ก็ตอบว่าไม่เที่ยงพระเจ้าข้าก็สิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเล่าอะไรที่มันแปรเปลี่ยนเนี่ยมันจะเดินไปสู่ความแตกดับใช่ไหมใช่ก็สิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาควรหรือหนอที่จะตามเห็นสิ่งนั้นว่านั่นของเรานั่นเป็นเรานั่นเป็นตัวตนของเราดังนี้อาตมากำลังมองแก้วใบเนี้ยนะท่านถามว่าแก้วใบเนี้ยเที่ยงหรือไม่เที่ยงมันไม่เที่ยงนะเพราะมันถลอกได้มันบินได้มันล้าวได้สิ่งใดไม่เที่ยงมันล้าวมันบินได้ไปไปมามาที่สุดมันต้องเป็นทุกขังไหมแตกไหมแตกมันต้องเป็นทุกข์นะทุกขังทุกในที่การแตกสลายเมื่อสิ่งใดมีการแตกสลายไปแล้วเนี่ยควรหรือที่จะเห็นว่าสิ่งเนี่ยมันเป็นเราภาษาบาลีเรียกว่าเอตังออ่างเอตังมะมะคือนั่นเป็นของเราเอโสมัสมินั่นเป็นเราเอโสเมอัตตานั่นเป็นตัวตนของเราแต่ควรจะเห็นว่าเนตังมะมะนอหนูเนตังมะมะนั่นไม่ใช่ของเราเนโสมัสมินั่นไม่ใช่เป็นเรานะเมโสอัตตานั่นไม่ใช่ตัวตนของเรานี่พุทธเจ้าสอนพระอนนท์ถึงปฏิปทาสุดยอดเลยคือปฏิปทาให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งสักกายะคือพิจารณาเห็นว่าธรรมชาติใดๆก็ตามเริ่มจากรูปไปเลยนั่นไม่ใช่ของเรานั่นไม่ใช่เป็นเรานั่นไม่ใช่ตัวตนของเราปฏิเสธตลอดท่านก็เลยบอกว่าดูก่อนอานนท์เพราะเหตุนั้นในเรื่องนี้รูปอย่างใดอย่างหนึ่งทั้งที่เป็นอดีตอนาคตปัจจุบันอันมีอยู่ในภายในหรือภายนอกก็ตามหยาบหรือละเอียดก็ตามเลวหรือประณีตก็ตามมีในที่ใกล้
มีในที่ไกลหรือที่ใกล้ก็ตามรูปทั้งหมดนั้นไม่ใช่ของเรานะอันนี้คือเนตังมมะเนโสมัสสมินั่นไม่ใช่เป็นเรานะเมโสอัตตานั่นไม่ใช่ตัวตนของเราเธอพึงเห็นซึ่งข้อนั้นด้วยยถาภูตสัมมปัญญาอย่างนี้ด้วยประการอย่างนี้เพราะฉะนั้นการที่เราใช้ปฏิปทานี้ทีแรกก็คือเราเห็นด้วยยถาภูตสัมมปัญญาแค่ความเข้าใจก่อนแล้วก็ปฏิเสธมันไปว่ามันไม่ใช่เราแต่ทีนี้ตัวนี้ก็บางคนไม่เห็นไม่เห็นก็ต้องลดระดับมาว่าโยมเห็นแก้วนี้เป็นอนัตตาไหมคือไม่ใช่ตัวตนจริงบางคนเข้าใจบางคนไม่เข้าใจลดระดับลงมาอีกเคยเห็นแก้วใบนี้แตกไหมทุกครั้งเห็นไหมบางคนเคยเห็นก็ยอมรับว่าเออใช่แก้วใบนี้แตกแต่บางคนบอกอาตมาว่าอาจารย์แก้วสเตนเลสไม่แตกหรอกแสดงว่ายังไม่เคยเห็นสเตนเลสผุนะเราก็ต้องลดระดับลงมาอีกเคยเห็นแก้วเสื่อมไหมอันนี้จังแก้วสเตนเลสก็เสื่อมได้นะอย่างนี้เอาตะปูมาขีดมันก็เป็นรอยใช่ไหมขีดไปสัก100ปี1000ปี10000ปีมันก็ค่อยพังไปแน่นอนเพราะฉะนั้นขั้นต่ำสุดคือต้องเห็นอนิจจังถ้าไม่เห็นอนิจจังก็จะไม่เห็นทุกขังการแตกสลายไม่เห็นการแตกสลายก็จะไม่เห็นอนัตตาไม่เห็นอนัตตาก็จะไม่เห็นว่านั่นไม่ใช่ของเรานั่นไม่ใช่เป็นเรานั่นไม่ใช่ตัวตนของเรานี่คือระดับของความเข้าใจระดับของการเข้าไปรู้เข้าไปเห็นเพราะฉะนั้นตัวอนิจจังจึงเป็นฐานเบื้องต้นตัวแรกเลยสำหรับอริยบุคคลขั้นต้นคือโสดาบันเพราะฉะนั้นอีกพุทธวจนะหนึ่งพระองค์จึงตรัสว่าอย่างไรคุณสมบัติของพระโสดาบันโสดาปฏิมักคือสัทธานุสาลีมีความเชื่อมีจิตน้อมไปเชื่อและจิตน้อมไปว่าตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นของไม่เที่ยงเห็นไหมเห็นอนิจจังของร่างกายเราทั้งหมดเลยความเป็นตัวตนของเราว่าตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยไม่เที่ยงไม่มีอะไรเที่ยงเลยไม่มีอะไรแน่นอนเพราะฉะนั้นอันดับแรกต้องเห็นอนิจจังถ้าไม่เห็นอนิจจังเข้าภูมิธรรมอริยบุคคลขั้นต้นไม่ได้นะนี่คือคุณสมบัติของสัทธานุสาลีโสดาปัตติมรรคเบื้องต้นส่วนอีกระดับหนึ่งธรรมานุสาลีเข้มขึ้นไปอีกนิดหนึ่งมีความเชื่อจิตน้อมไปแล้วเชื่อแล้วตรงนี้ก็ต้องเข้าไปเฝ้าดูนะท่านเรียกว่าทำ6ประการคือตาหูจมูกลิ้นกายใจนั้นทนเพ่งโดยประมาณอันยิ่งด้วยปัญญาของบุคคลใดบุคคลนั้นชื่อว่าธรรมานุสาลีนั่นก็คือเข้าไปเฝ้าดูให้เห็นความไม่เที่ยงจางคลายดับไปของตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่แหละนะอันเนี้ยนะธรรมานุสาลีก็อยู่ในกลุ่มโสดาปัตติมรรคเหมือนกันทั้งคู่นะปฏิปทาตรงนี้เรียกว่าปฏิปทาให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งสักกายะโดดเด่นมากนะไม่ต่างกับปฏิปทาคือตัวนันทิเลยตัวนันทิก็สามารถใช้ได้ตั้งแต่รูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมลมไปจนถึงนิพพานเลยปฏิปทาตรงนี้ดับไม่เหลือแห่งสักกายะก็ใช้ไปได้จนถึงนิพพานเหมือนกันและมีปฏิปทาหนึ่งก็คือปฏิปทาเพิกถอนความสำคัญมั่นหมายในสิ่งทั้งปวงไม่สำคัญมั่นหมายซึ่งสิ่งทั้งปวงไม่สำคัญมั่นหมายในสิ่งทั้งปวงไม่สำคัญมั่นหมายโดยความเป็นสิ่งทั้งปวงไม่สำคัญมั่นหมายสิ่งทั้งปวงว่าของเราสามปฏิปทาตรงนี้นำไปใช้ได้ตั้งแต่แรกตั้งแต่รูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมลมจนกระทั่งถึงวิมุตติหรือนิพพานพุทธเจ้าบอกพระหลานคีนาศพหรือพระองค์เนี่ยเมื่อถึงนิพพานแล้วย่อมไม่สำคัญมั่นหมายซึ่งนิพพานไม่สำคัญมั่นหมายในนิพพานไม่สำคัญมั่นหมายโดยความเป็นนิพพานไม่สำคัญมั่นหมายว่านิพพานของเราไม่เพลินอย่างยิ่งซึ่งนิพพานต้องละนันทีในนิพพานละความสำคัญมั่นหมายในความเป็นนิพพานว่านิพพานเป็นเรานิพพานเป็นของเราไม่เอาไม่ใช่อย่างนี้ทีนี้ตัวปฏิเสธตัวเนี่ยนะถ้าเรามองกับของกับวัตถุนี่มันก็ง่ายหน่อยแต่บางคนก็ไม่เข้าใจเมื่อวานไปบรรยายที่ที่หนึ่งยังไม่เข้าใจบอกว่าเอ๊ะมันไม่ใช่ของเรายังไงไม่เห็นเข้าใจเลย
อาตมาก็เลยเอาใหม่บอกว่ายกสิ่งมีชีวิตแล้วกันบอกว่าถ้าเห็นสุนัขตัวหนึ่งเดินมานะแล้วมันเกิดหัวใจวายนอนดิ้นตายลงไปแล้วจากนั้นเขาก็เอาไปเผาจนกลายเป็นผุยผงไปเราเห็นมันตั้งแต่มันเดินมานะดิ้นตายไปแล้วก็ถูกเผาเปื่อยเป็นผุยผงไปเห็นมันตั้งแต่เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็หายไปแสดงว่าเราผู้เห็นมันนะเราผู้สังเกตมันกับสิ่งที่ถูกสังเกตคือตัวมันเนี่ยมันต้องเป็นคนละตัวกันนะถ้าเราเป็นสุนัขเราก็จะมองไม่เห็นนะแต่เราเห็นมันตั้งแต่เกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปแตกสลายตอนมันเปื่อยเป็นผุยผงเราก็เห็นความเป็นผุยผงของมันถ้าเราเป็นสุนัขเราก็ไม่เห็นความเป็นผุยผงของตัวเราเองใช่ไหมนั่นแสดงว่าคนที่เข้าไปสังเกตสิ่งนั้นกับสิ่งนั้นที่ถูกสังเกตโดยผู้สังเกตเนี่ยมันเป็นคนละตัวคนละส่วนกันนี่แหละคือเนตังมะมะนั่นไม่ใช่ของเราเนโสมาสมินั่นไม่ใช่เป็นเรานะเมโสอัตตานั่นไม่ใช่ตัวตนของเราถ้าเป็นวัตถุก็พิจารณาง่ายหน่อยนะหรือว่าเป็นระบบชีวิตก็อาจจะเข้าใจขึ้นมานิดนึงท่านี้ปัญหาก็คือว่าไอ้สิ่งที่เราบอกว่าไม่ใช่ของเราไม่ใช่เป็นเราไม่ใช่ตัวตนของเราเนี่ยมันดันเป็นตัวเรานี่แหละมันดันเป็นตัวนี้นี่มันไม่ใช่อยู่ข้างนอกมันก็เลยยากในการเห็นยากในการเข้าใจพุทธเจ้าจึงบอกว่าตาไม่ใช่ของเธอเธอจงละมันเสียหูจมูกลิ้นกายจิตไม่ใช่ของเธอเธอจงละมันเสียถ้าเธอละสิ่งนี้เสียได้จะเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขแก่เธอตลอดกาลนานโยมก็บอกเอมันใช่หรือเปล่าเนาะนี่มันก็ยังเป็นของเราอยู่แต่พุทธเจ้าก็ให้อุบายปัญญาถ้างั้นเธอตรวจสอบถ้ายังไม่มั่นใจเธอคุมร่างกายไม่ให้แก่ได้ไหมไม่ได้คุมไม่ให้ผมไม่งอกได้ไหมไม่ได้หูตาไม่ให้ฝ้าฟางได้ไหมไม่ได้คุมไม่ให้ป่วยได้ไหมไม่ได้พรุ่งนี้มันจะปวดท้องปวดหัว2-3 ชั่วโมงมันขออนุญาตแล้วป่ะพรุ่งนี้ขออนุญาตปวดหัว2ชั่วโมงมันก็ไม่บอกแต่มันจะเป็นไปตามเหตุปัจจัยนั่นแสดงว่าเราคุมความเป็นตัวเราของเราไม่ได้เลยพุทธเจ้าจึงหาอุบายปัญญาเพื่อให้เห็นตัวอนิจจังตัวทุกขังตัวอนัตตานี่แหละคืออุบายปัญญาเพื่อจะให้เห็นว่าธรรมชาตินั้นเนี่ยมันไม่ใช่ของเราเนี่ยมันจะใช้อะไรเป็นมุมมองเพื่อให้เกิดปัญญาตรงนี้ขึ้นมานะนั่นก็คืออนิจจังความไม่เที่ยงซึ่งเราคุมมันไม่ได้เลยจากเด็กมาจนโตมาจนแก่เฒ่ามาจนทุกวันนี้มันก็จะเดินหน้าของมันไปโดยที่ใครก็ห้ามมันไม่ได้นี่แหละนะธรรมะที่มันมีคุณสมบัติคือมันเป็นตถตามันจะเป็นเช่นนั้นเองมันเป็นอวิตถตาคือความไม่ผิดไปจากความเป็นอย่างนั้นเป็นอนัญญตตาคือความที่มันจะไม่เป็นไปโดยประการอื่นมันไม่เป็นประการอื่นน่ะไม่ผิดไปจากความเป็นอย่างนี้แน่นอนมันจะเป็นอย่างนี้ของมันอย่างนี้แหละนะและมันเป็นเช่นนั้นเองนะมันเป็นอิทัปปัจจยตาเมื่อมีสิ่งนี้สิ่งนี้เป็นปัจจัยสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นนะกินอาหารบูดเข้าไปนะท้องเสียนะท้องอืดอย่างนี้เหตุปัจจัยเลยนะไม่มีใครมาสั่งอะไรตามเหตุนะนี่แหละพุทธเจ้าอธิบายธรรมชาติที่มันจะเป็นไปตามเหตุปัจจัยให้เราเข้าใจและบอกว่าธรรมชาติเนี่ยที่มันเป็นไปตามเหตุปัจจัยเนี่ยนะมันไม่ใช่ของเราและด้วยความเข้าใจตรงนี้จะเป็นเหตุให้เราสามารถถอนอุปทานถอนความยึดมั่นจากธรรมชาติที่เป็นตัวเราของเราออกมาได้ด้วยการเห็นแง่มุมนี้และถ้าถอนอุปทานออกมาได้สุขทุกข์จะไม่เกิดขึ้นนะเราจะพ้นจากความแก่เจ็บตายได้โดยประการทั้งปวงถ้าเรายังมีอุปทานในร่างกายอยู่หรือในขันธ์ทั้ง5อยู่สุขทุกข์อันเป็นในภายในย่อมเกิดขึ้น
เช่นอะไรพุทธเจ้าบอกว่าเธอเห็นคนวัดที่ลากกิ่งไม้ถูไปกับพื้นแล้วก็เอาไปเผาไหมบอกเห็นเธอเจ็บไหมเธอเหมือนถูกลากถูกเขาลากไปตามพื้นบ้างไหมบอกไม่รู้สึกงั้นเธอรู้สึกร้อนเหมือนถูกเผาไหมไม่รู้สึกอ่ะเป็นเพราะอะไรก็มันไม่ใช่เราสาวกก็ตอบพระเจ้าก็มันไม่ใช่เรานี่ไงเนตังมะมะเนโสมัสมินะเมโสตะมันไม่ใช่เราไม่ใช่มันน่ะแล้วเราไปเจ็บจะไปเจ็บอะไรกับมันน่ะใช่ไหมเนี่ยแต่ถ้าเรามีอุปทานล่ะถ้าเรามีอุปทานล่ะมีลูกมีหลานกันทุกคนใช่ไหมถ้าลูกหลานเรากำลังแบเบาะอยู่นะมีใครเอาเชือกมาผูกคอแล้วก็จุงลากไปกับพื้นถ้าไม่ใช่ลูกเราก็อาจจะสงสารเลยว่าเฉยๆยังไม่เจ็บเท่าไหร่ถ้าเป็นลูกเราแล้วก็เป็นเรื่องแน่นะไอ้คนลากนี่ตายก่อนเลยใช่ไหมมันมีอุปทานนะเจ็บทันทีเลยนะหรือพระเจ้าบอกกับคามินิว่าคามินิมนุษย์ที่อยู่ในเมืองเนี่ยที่ถูกจองจำนะถูกในประเทศถูกกุมขังถูกฆ่าแล้วเธอเสียใจมีไหมบอกมีและมนุษย์ที่อยู่ในเมืองเนี้ยที่ถูกจองจำขังในประเทศถูกฆ่าเนี่ยแล้วเธอไม่เสียใจมีไหมมีก็ในเมื่อมนุษย์เหมือนกันเนี่ยนะถูกกระทำเหมือนกันถูกฆ่าถูกจองจำเหมือนกันทำไมคนหนึ่งเธอเสียใจทำไมคนหนึ่งเธอไม่เสียใจคำนี้ก็เลยบอกว่าก็เพราะว่าข้าพระองค์เนี่ยมีฉันทะมีความผูกพันกับสิ่งนี้ใช่ไหมนั้นถึงบอกไงถ้าเป็นลูกของเราถูกลากไปกับพื้นเนี่ยโอ้โหเจ็บถึงหัวใจเลยใช่ไหมเพราะเรามีอุปทานนะหรือเราเปิดหนังสือพิมพ์ดูนะถ้าเราก็เห็นรถชนคนตายคนนั้นตายคนนี้ถูกยิงถูกแทงอะไรก็เฉยๆก็อ่านไปวันๆแต่ถ้าอ่านไปอุ้ยนามสกุลเดียวกันอุ้ยชื่อคนรู้จักอ่าแล้วเรียบร้อยเลยญาติเราพ่อเราแม่เราลูกเรานะคนรักเราเกิดความรู้สึกขึ้นมาทันทีเลยเนี่ยอุปทานเพราะเราเข้าไปผูกพันทั้งที่ก็เป็นมนุษย์เหมือนกันแก่เจ็บตายเหมือนกันคนหนึ่งไม่เห็นเสียใจเฉยๆอีกคนหนึ่งอุ้ยเสียใจร้องไห้ขึ้นมาทันทีเลยอย่างนี้อุปทานความเข้าไปยึดมั่นถือมั่นความเข้าไปผูกติดกับสิ่งนั้นเป็นเหตุให้ความทุกข์เกิดขึ้นและถ้าโอปัญญิโกน้อมเข้ามาในตัวเรานี้เป็นของเราพอตัวนี้จะเจ็บจะตายเนี่ยโอ้โหเดือดร้อนแล้วนี่เดือดร้อนแล้วใช่ไหมนี่ความเดือดร้อนหนักเกิดขึ้นแล้วเพราะว่าเรายึดว่านี่เป็นเราใช่ไหมดังนั้นเวลาทุกคนเจ็บป่วยก็จะต้องวิ่งหาหมอหมดนะบอกว่าผมไม่กลัวตายป่วยอย่าไปหาหมอนะอยู่บ้านเฉยๆนอนเฉยๆหาหมอทุกคนน่ะนะเพราะนั้นไม่มีใครอยากป่วยอยากเจ็บอยากตายนะอยากอยู่เป็นปกติอย่างเนี้ยนะแต่ในความเป็นจริงแล้วทุกคนพ้นจากสิ่งเหล่านี้ได้ไหมพ้นไม่ได้เลยซึ่งพุทธเจ้าเรียกว่าอมาตาปุกติกภัยภัยที่แม่ลูกรักกันขนาดไหนก็ช่วยเหลือกันไม่ได้แม่อยากแก่แทนลูกก็ทำไม่ได้แม่อยากตายแทนลูกก็ทำไม่ได้ลูกอยากแก่แทนแม่ก็ทำไม่ได้ลูกอยากตายแทนแม่ก็ทำไม่ได้ทุกคนต้องประสบกับสิ่งนี้ด้วยตนเองนะพุทธเจ้าจึงบอกนะจริงๆแล้วเราเนี่ยพึ่งใครไม่ได้เลยต้องพึ่งตนและพึ่งธรรมะพอถึงที่สุดแล้วเรานอนป่วยบนเตียงอยู่โรงพยาบาลนะเราก็พึ่งใครไม่ได้ต้องพึ่งตนและพึ่งธรรมญาติพี่น้องก็ได้แต่มายืนข้างเตียงตาปริบ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 มองไม่รู้จะช่วยยังไงนะสายระโยงระยางเต็มตัวเราไปหมดเลยไอ้หมอก็ช่วยให้เราไม่ตายไม่ได้นะประคองได้ชั่วคราวหมอเหมอก็ตายหมดน่ะใช่ไหมเนี่ยปัญหามันคืออย่างนี้ทุกคนจึงต้องมีธรรมะเป็นที่พึ่งตนและพึ่งธรรมะจริงๆนะถึงเวลาสุดท้ายแล้วไม่มีใครช่วยใครได้แล้วโชคดีนะเอาตัวรอดเองแล้วกันนะแต่ถ้าเรามีธรรมะเราสบายแล้วนะทำยังไงก่อนตายพุทธเจ้าบอกว่าสอนภิกษุใกล้จะตายเธอจงมีสติและสัมปชัญญะรอคอยการตายนะ
ไม่ต้องหวั่นไหวไม่ต้องสะดุ้งหวาดเสียวนะมีสติสัมปชัญญะรอคอยการตายองค์อาจกล้าหาญต่อความตายเลยนะพุทธเจ้าเนี่ยบอกวิธีที่จิตมีความพร้อมที่จะบรรลุธรรมมากที่สุดคือให้จิตเนี่ยอยู่กับกายอยู่กับสติปัฏฐาน4อยู่กับปัจจุบันมีสติสัมปชัญญะแล้วท่านก็สอนสติปัฏฐาน4ให้จิตเนี่ยตั้งอยู่กับกายเวทนาจิตธรรมตัวนี้แหละนะเป็นกองกุศลที่แท้จริงไม่ต้องไปนึกถึงบุญกุศลอะไรนะนึกถึงสติปัฏฐาน4เพราะตรงเนี้ยพุทธเจ้าบอกคือกองกุศลที่แท้จริงถ้าใครคิดว่านะจะสร้างกุศลให้เจริญสติปัฏฐาน4เพราะสติปัฏฐาน4คือกุศลาสีกองกุศลที่แท้จริงแค่เอาจิตมารู้ลมหายใจเข้าออกแค่นี้กองกุศลแล้วนะจะพ้นจากอบายทุกขติวินิบาตนรกแล้วง่ายๆแค่นี้เองเจ็บป่วยก่อนตายนะมีอุบัติเหตุช่วยไม่มีใครช่วยเหลืออะไรได้รู้ลมหายใจเข้าไว้นะตั้งจิตให้มั่นอย่าหวั่นไหวอย่ากังวลอย่าห่วงโน่นห่วงนี่ไม่ต้องห่วงอะไรนะตายก็ตายเป็นก็เป็นนะลูกหลานอะไรใครมันจะเป็นไรช่างหัวมันตอนนี้เอาตัวเรารอดก่อนคือรู้ลมหายใจเข้าออกประคองจิตเพื่อให้พ้นจากอบายทุกขติวินิบาตให้ได้เพราะช่วงเรากำลังเปลี่ยนภพภูมิจิตสุดท้ายเกาะอารมณ์ใดแล้วร่างกายแตกดับพอดีนะอัตภาพจะได้ไปตามอารมณ์นั้นซึ่งพุทธเจ้าบอกจะเป็นอัตภาพมีส่วนแห่งบุญก็ดีมีส่วนแห่งอบุญก็ดีถ้าจิตไปเกาะอกุศลแล้วไม่รีบทิ้งเรียบร้อยนะแล้วถ้าเกิดเป็นเดรัจฉานนี่อีกหลายชาติด้วยนะเพราะว่าภพที่ต่ำกว่ามนุษย์เนี่ยพุทธเจ้าบอกว่าจิตของมันเนี่ยจะหาความเป็นกุศลได้ยากมากเพราะพระองค์บอกว่าชีวิตของมันมีแต่การเคี้ยวกินกันสัตว์ใหญ่กินสัตว์เล็กระวังหาอาหารเพื่อยังชีพก็ต้องระแวดระวังสัตว์ที่ใหญ่กว่าตัวเองอีกชีวิตมันจะมีแต่อกุศลโอกาสที่มันจะเปลี่ยนภพภูมิขึ้นมานะสูงกว่านั้นจึงเกิดได้ยากแล้วระหว่างตายด้วยระหว่างที่มันตายแล้วจิตจะคิดเรื่องดีโอ้โหยากมากเลยพระองค์จึงบอกว่าท่านไม่เห็นการจองจำอื่นใดที่ทารุณเจ็บปวดโหดร้ายยิ่งกว่าการถูกจองจำในนรกกับเนรฉานหรือเปรตพิสัยมันจองจำกันเป็นหลายๆภพชาติเลยยาวเลยพระองค์จึงบอกว่าถ้าเธอเคยเห็นคนที่ขากุดขางอทุพพลภาพนะก็ให้รู้เถอะว่าเธอเคยเกิดเป็นอย่างนั้นเนี่ยมาตลอดกาลนานหรือเคยเห็นคนรวยมั่งมีสีสุขมียศถาบรรดาศักดิ์มีบริวารมากก็ให้รู้เถอะว่าเธอก็เคยเกิดเป็นอย่างนั้นมาแล้วตลอดกาลนานเหมือนกันเคยจนเคยรวยกันมาแล้วนะน้ำตาที่ไหลเพราะความเสียใจมากกว่าน้ำในมหาสมุทรนะและที่น่ากลัวหน่อยหนึ่งท่านอุปมาอันนี้น่ากลัวท่านบอกว่าเลือดของเราที่เคยถูกตัดคอเนี่ยมากกว่าน้ำในมหาสมุทรเหมือนกันเธอเคยถูกตัดคอเพราะอะไรเพราะเธอไปเกิดเป็นวัวเป็นควายแพะแกะไก่สุกรช้างโคม้าลาแล้วถูกเขาฆ่านะก็เคยเป็นอย่างนี้มาตลอดกาลนานเหมือนกันเพราะว่าสังสารวัฏนี้ยาวไกลมากยาวไกลนานขนาดไหนพระองค์บอกว่า1กับเนี่ยความประมาณความยาวนานของ1กับอุปมาเหมือนกับหินนะภูเขาหินนะที่มีแท่งทึบยาว16กิโลกว้าง16กิโลสูง16กิโลถ้าบุรุษเอาผ้าเนี่ยมาลูบภูเขานี้100ปีมาลูบครั้งหนึ่งลูบไปอย่างเนี้ยจนกระทั่งภูเขาเนี่ยมันล่าเป็นหน้ากองไปมันสึกไปเรื่อยๆมันสึกไปเรื่อยๆพุทธเจ้าบอกว่ายังไม่ถึงกับมึงเลยแล้วเธอเนี่ยไม่ได้เกิดมาเพียงแค่กับเดียวไม่ใช่แค่ร้อยกับพันกับหรือแสนกับเกิดมามากกว่านั้นยาวนานนักโอ้โหไม่ต้องนับเลย
เป็นไปได้นะนี่คือความยาวนานของสังสารวัฏพุทธเจ้าจึงบอกว่าไม่ต้องไปนั่งดูมันหรอกสังสารวัฏมันมีให้ดูไม่จบท่านอุปมาเปรียบเหมือนภิกษุ4องค์นะองค์หนึ่งแต่ละองค์มีอายุ100ปีและแต่ละองค์เนี่ยก็มีญาณอย่างรู้ถอยไปดูอดีตได้วันละแสนกับอย่างนี้ให้นั่งดูทั้ง100ปีจนองค์นึงตายไปแล้วอีกองค์นึงก็นั่งดูอีก100ปีวันละแสนกับ100ปีอีกองค์นึงก็ดูอีก100ปีอ้าวตายไปอีกองค์นึงดูอีก100ปีก็ยังไม่หมดเลยยังหาที่สุดของสังสารวัฏไม่ได้มันก็เหมือนกับญาณอย่างรู้ของพุทธเจ้าเนี่ยไม่มีประมาณแต่ถ้าพุทธเจ้าเนี่ยมานั่งดูอย่างเดียวนั่งดูทั้ง100ปีสังสารวัฏก็มีให้เห็นทั้ง100ปีเหมือนกันพุทธเจ้าก็เรื่องอะไรไปบ้านั่งดูอดีตอยู่ได้ก็หยุดดูนะไม่ดูอนาคตไม่ดูอดีตพอละบอกอริยสัจ4สั่งสอนอริยสัจ4ดีกว่าชีวิตนี้มีประโยชน์กว่านะอยู่ถึง80 45ปีก่อนปรินิพพานนะสอนธรรมะเพื่อออกจากสังสารวัฏนี้ให้ได้ดีกว่าอย่ามัวไปวิ่งรู้อดีตอนาคตอะไรเลยเสียเวลาอย่ามัวไปรู้อิทธิปาฏิหาริย์นะเหาะเหินเดินอากาศได้นะหรืออาเทศนาปาฏิหาริย์กำหนดรู้จิตได้ว่าสัตว์นี้คิดอย่างนี้คนนี้คิดอย่างนั้นอย่างนี้มีสมาธิขั้นนั้นขั้นนี้ไอ้พวกทำพวกนี้ได้ตายหมดเหมือนกันและก็ยังไม่สามารถพ้นจากสังสารวัฏได้เพราะมันไม่ใช่วิชาที่จะพ้นจากสังสารวัฏวิชาที่จะพ้นจากสังสารวัฏคืออริยสัจ4พ้นได้ด้วยอริยมรรคมีองค์8ข้อที่4ของอริยสัจ4อิทธิปาฏิหาริย์อาเทศนาปาฏิหาริย์พรหมก็ทำได้เทวดาก็ทำได้มนุษย์หลายคนก็ทำได้แต่คนที่ทำได้เรื่องพวกนี้ทั้งพรหมทั้งเทวดาพุทธเจ้าบอกว่าเมื่อเท้าเธอต้องสิ้นอายุขัยแล้วก็ยังไม่พ้นไปได้เสียจากนรกในเดชานหรือวิสัยแห่งเปรตก็ยังต้องไปเกิดในอบายพรหมตายเทวดาตายก็ยังไม่พ้นจากอบายนะพุทธเจ้าบอกจากพรหมไปเกิดเป็นสุนัขงานกล่อยเลยนะเรียบร้อยนะเคยมีอิทธิปาฏิหาริย์มากมายโอ้โหไปเป็นสุนัขที่เลี้ยงเนี่ยจบเลยนะใช่ไหมถ้านึกได้คงจะเสียใจน่าดูรู้อย่างนี้ปฏิบัติธรรมดีกว่าใช่ไหมพระเจ้าจึงบอกว่าอย่างไรท่านรู้สึกอึดอัดขยักขยแงเกลียดชังต่ออิทธิปาฏิหาริย์และอาเทศนาปาฏิหาริย์เป็นอย่างยิ่งเพราะมันดึงลากความสนใจของเราเนี่ยให้ไปสนใจเรื่องอื่นแทนที่จะให้มาสนใจอริยสัจ4ที่จะออกจากระบบวัฏสงสารซึ่งพระเจ้าบอกว่านี่แหละมันเป็นปาฏิหาริย์อย่างยิ่งเลยที่คนมักจะมองไม่เห็นว่ามันคือปาฏิหาริย์ไปมัวมองไอ้เนี่ยอิทธิปาฏิหาริย์อาเทศนาปาฏิหาริย์กำหนดรู้จิตรู้ความคิดคนจิตคนเนี่ยเป็นปาฏิหาริย์นะเหมือนกับโยมไปมองโอ้โหคนสร้างจรวดได้ไปดวงจันทร์หน้าตื่นเต้นโอ้โหมันเก่งนะโอ้โหผ่าตัดได้เก่งนะตีกอล์ฟเก่งโอ้โหมันเก่งนะเนี่ยนะตายหมดนะเทวดาเทวดาตายหมดตายเรียบนะพระเจ้ามาสอนเนี่ยมาสอนแก้ความตายทำยังไงจะไม่ตายนี่แหละสุดยอดปาฏิหาริย์และสิ่งเหล่านี้นะมีวิธีทำอย่างไรสร้างสติและสัมปชัญญะแค่นั้นเองง่ายๆฝึกสติการระลึกได้กลับมาปัจจุบันจิตกำลังเพลินในอารมณ์ใช่ไหมอดีตอนาคตพระเจ้าบอกละนันทีซะกลับมาอยู่ปัจจุบันแค่นี้เองพระองค์บอกว่าสติเป็นที่ลั่นไปสู่วิมุตติเพราะฉะนั้นโยมมีสตินี่โยมกำลังได้มาซึ่งวิมุตติแล้วนะฝึกสติเรื่อยๆสติแปลว่าอะไรทีนี้ชักอยากฝึกแล้ว มีสติแล้วมันได้วิมุตตินะมาดูว่าสติคืออะไรสติคือการระลึกได้นะระลึกได้เป็นอย่างไรขณะที่โยมกำลังคิดอนาคตปรุงแต่งเดี๋ยวกลับไปวันนี้จะดูหนังนะตอนเที่ยงคืนสักหน่อยนะดูหนังเสร็จก็ค่อยนอนนะหรือว่าบางคนไปดื่มเบียร์เย็นๆสักแก้วหนึ่งวางแผนในใจหมดเลยปรุงอนาคตขณะที่ปรุงปุ๊บเนี่ยรีบละนันทีเลยความเพลิน
แล้วกลับมาตั้งไว้ซึ่งกายคตาสติรู้ลมหายใจเข้าไว้กายคตาสติทำอย่างไรได้บ้างถ้าโยมนั่งเฉยๆไม่ได้ทำอะไรก็รู้ลมหายใจเข้าออกไปถ้ากำลังเดินอยู่ก็ให้รู้การเคลื่อนไหวรีบทถ้ากำลังทำงานอยู่ก็ให้รู้การทำงานในปัจจุบันนี่ล้วนเป็นกายคตาสติทั้งหมดเป็นการปฏิบัติที่ไร้รูปแบบมากสบายมากนะลบนอกแบบนะสบายมากไม่ต้องการรูปแบบอะไรเลยแต่งชุดไหนก็ได้อยู่ที่ทำงานก็ได้นะอยู่ที่บ้านก็ได้อยู่ที่วัดก็ได้แค่มีสติระลึกรู้อยู่กับปัจจุบันจบแล้วนะหมูไหมนะแต่ทำแรกๆอาจจะยากหน่อยแต่ให้รู้หลักการว่าหลักการมันแค่นี้นะจำหลักการง่ายๆไว้ครูเจ้าสอนไม่ยากนะภายใต้หลักการตรงนี้เราทำไปฝึกทำไปเรื่อยๆแรกๆก็ดึงกลับมามันไม่ค่อยจะกลับมาไม่เป็นไรจิตมีหน้าที่ไปหาลมเราก็มีหน้าที่เอากลับมานะมันจะไปอีกก็ช่างหัวมันเรามีหน้าที่ทำแค่นี้ไม่ต้องไปนึกว่ามันนึกตำหนิมันนึกตำหนิตัวเองทำไมจิตเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ใช่หน้าที่ต้นไม้มันไม่ออกดอกออกผลโยมไม่มีหน้าที่ไปด่ามันนะเรามีหน้าที่รดน้ำพรวนดินทำให้ดีมันจะออกดอกออกผลหรือไม่ไม่ใช่หน้าที่ครูเจ้าบอกว่าภิกษุเธอไม่มีฤทธานุภาพที่จะดลบันดาลว่าจิตของเราจงหลุดพ้นจากอาสวะในวันพรุ่งนี้วันมะรืนนี้หรือวันนั้นวันนี้แต่แท้ที่จริงแท้ที่จริงแล้วมันจะมีเวลาที่เหมาะสมณวันหนึ่งที่เมื่อเธอปฏิบัติไปในศีลอันยิ่งสมาธิอันยิ่งปัญญาอันยิ่งแล้วเนี่ยจิตก็จะหลุดพ้นจากอาสวะได้เองนะโยมเดินไปเรื่อยๆระยะทาง 10,000 กิโลกี่วันถึงไม่รู้อะเดินไปนะเดินไป3วันบ่นเมื่อไหร่จะถึงครับไม่มีหน้าที่บ่นเดินไปนะสร้างเหตุถูกหรือยังถูกแล้วก้าวซ้ายก้าวขวานี่แหละสร้างเหตุแค่นี้หลักการง่ายไหมง่ายก้าวซ้ายก้าวขวาก้าวซ้ายก้าวขวาแค่นี้มีสติกลับมามีสติกลับมาอยู่ปัจจุบันนะระยะทางมันจะสั้นไปทุกขั้นตอนแห่งการก้าวความทุกข์จะดับไปทุกขั้นตอนแห่งการกระทำพระโสดาบันพุทธเจ้าบอกว่าความทุกข์จะดับไปทุกขั้นตอนแห่งการกระทำก้าวไปก้าวมาเอ๊ะทำถูกหรือเปล่ากลับมาเช็คคำพระพุทธเจ้าเอ๊ะเราทำถูกหรือเปล่าก็มาอ่านพุทธวจนะหน่อยอ้อท่านก็บอกให้มีสติสัมปชัญญะอ้อท่านก็ให้ละนันทิอ้อท่านก็ตั้งไว้ซึ่งกายคตาสติอ้อท่านก็ให้สำรวมอินทรีย์อ้อท่านก็ให้อยู่กับอนาปานโอ้ตรงหมดเลยเอางั้นเดินต่อไปแล้วกันไม่ต้องคิดอะไรมากทุกพันสูตรบอกมาก็ตรงกันหมดคำก็สอดรับกันหมดคำพระพุทธเจ้าจริงหรือเปล่าเอ๊ะมันปลอมมาหรือเปล่าเนี่ยนะ 2,000 กว่าปีโมมั้งก็ดูนี่พุทธเจ้าให้วิธีตรวจคำพระพุทธเจ้าพุทธเจ้าเป็นคนเดียวในโลกที่จะทำคำพูดได้ไม่ขัดแย้งกันเลยสอดรับกันทั้งหมดถ้าพระสูตรมันสอดรับกันเนี่ยพุทธเจ้าบอกให้รู้เถอะว่าเนี่ยคือคำพระพุทธเจ้าแล้วนี่วิธีตรวจสอบโดยโลกุตระใช้หลักการพุทธเจ้าสิท่านบอกว่าถ้าได้ยินมาได้ยินได้ฟังมาจากภิกษุรูปหนึ่งซึ่งบอกมาว่าโอ้โหนี่ทรงจำมาต่อหน้าพระพักพระผู้มีพระภาคเจ้าเธอก็อย่าพึงรับรองอย่าพึงคัดค้านนะให้นำไปตรวจสอบในหลักธรรมหลักวินัยหมวดอื่นซะก่อนถ้าเข้ากันได้คำนั้นที่ว่าทรงจำมาถูกถ้าเข้ากันไม่ได้คำนั้นที่ว่าทรงจำมาผิดให้เธอละทิ้งคำพูดนั้นไปเสียแค่นั้นเองหรือว่าทรงจำมาจากคณะพระเถระอุ้ยหลายองค์เหลือเกินนะเป็นคณะพระเถระจากอาวาสนั้นอาวาสนี้ก็อย่าพึงรับรองอย่าพึงคัดค้านหรือว่าทรงจำมาจากคณะพระเถระผู้หูสูตรเก่งมากเลยจากอาวาสนั้นอาวาสนี้ผู้เจ้าก็บอกว่าอย่าพึงรับรองอย่าพึงคัดค้านหรือว่าได้ยินได้ฟังมาจากภิกษุรูปหนึ่งซึ่งเป็นผู้หูสูตรเก่งมากเลยอยู่อาวาสนั้นอาวาสนี้ก็อย่าพึงรับรองอย่าพึงคัดค้านเห็นไหมผู้เจ้าไม่ได้ให้เชื่อเลยนะอาภิกษุองค์นั้นพูดอย่างนั้นอย่างนี้อาวาสนั้นอาวาสนี้เก่งอย่างนั้นอย่างนี้อย่าเพิ่งไปเชื่อนะเอามาตรวจสอบกับอะไรเอามาตรวจสอบกับธรรมวินัยที่พระองค์พูดออกมาจากปากของพระองค์พุทธวจนะธรรมวินัยจากพุทธโอษฐ์ธรรมวินัยที่ออกจากปากพระพุทธเจ้าเห็นไหมนี่คือตัวตั้งคือมาตรฐานที่เราต้องเอาเข้ามาตรวจสอบถ้าคำที่ได้ยินได้ฟังมานั้นเข้ากันได้กับธรรมวินัยหมวดอื่นเอาละให้เธอสันนิษฐานเลยว่า
นั่นเป็นคำของพระผู้มีพระภาคเจ้าแน่แล้วภิกษุรูปนั้นคณะพระเถระรูปนั้นทรงจำมาอย่างดีแล้วแต่ถ้าเข้ากันไม่ได้กับหลักธรรมหลักวินัยหมวดอื่นให้เธอละทิ้งคำพูดนั้นไปเสียแสดงว่าเขาทรงจำมาผิดนะนี่หลักง่ายๆพื้นๆเลยลองสิลองใช้หลักพระเจ้าพื้นๆแค่นี้แหละและเราจะสังคายนาตรวจสอบธรรมวินัยของพระองค์เนี่ยได้อย่างดีเลยพระเจ้าเป็นคนที่เก่งในเรื่องความเสื่อมความไม่เที่ยงดีที่สุดพระองค์วางหลักการไว้แล้วหลักการนี้จะใช้ได้ก็ต่อเมื่อคนที่พูดธรรมวินัยตรงนั้นเนี่ยจะต้องพูดไม่ผิดพูดไม่พลาดและจะต้องพูดสอดรับกันหมดขัดแย้งกันไม่ได้พระพุทธเจ้าเลยบอกว่าเวลาท่านจะแสดงธรรมท่านจะระมัดระวังอย่างยิ่งนะและกำหนดสมาธิทุกครั้งในการพูดไม่พลาดแม้แต่คำเดียวซึ่งทำได้คนเดียวคือสัมมาสัมพุทธะยังไม่มีใครทำได้เลยพระสารีบุตรเลิศทางปัญญาเก่งที่สุดด้านปัญญาเป็นพระอรหันต์ก็ยังทำไม่ได้พระเจ้าจึงบอกสาวกทั้งหลายเนี่ยเธอเป็นเพียงผู้เดินตามแค่นั้นเองเดินตามนะถึงเธอจะเป็นพระอรหันต์เลิศทางปัญญาเธอเดินตามนะอย่าไปคิดอะไรคิดใหม่อะไรขึ้นเองไม่ต้องนะเอาแผนที่ไปเอาไปแจกแผนที่นะปรารภความเพียรไปขยันเดินไปนะมีศรัทธาไปเชื่อมั่นว่าแผนที่นี้ต้องถูกมีศรัทธาเดินไปนะมีสติมีสมาธิมีปัญญาใคร่ควรสอดส่องทำไปถึงที่หมายเก่งเอาเหรียญทองไปพระอรหันต์นะไม่ถึงแต่ผ่านตรงนี้ได้เอาไปอนาคามีสกทาคามีโสดาบันใช่ไหมแต่ถึงที่หมายแล้วอย่าไปเติมอย่าไปตัดนะอย่าไปเห็นว่าพุทธเจ้าว่าตรงนี้ผมว่าปบเส้นทางนี้เลี้ยวซ้ายจะดีกว่าองค์ที่สองมาไม่ใช่เลี้ยวขวาดีนะร้อยองค์เติมไปร้อยเส้นทางไอ้คนที่ร้อยกว่ามาเดินงงหลงเลยนะไม่ต้องถึงที่หมายอย่าไปแก้อะไรทำวินัยพระองค์จึงบอกว่าอย่าเติมอย่าตัดภิกษุทั้งหลายเธออย่าบัญญัติเพิ่มหรืออย่าตัดทอนในสิ่งที่พระตถาคตบัญญัติเอาไว้พระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นสัพพัญญูเธอเป็นสัพพัญญูหรือเปล่าไม่ได้เป็นเพราะนั้นอย่าไปตัดอย่าไปเติมนะเชื่อมั่นในความเป็นสัพพัญญูของพระตถาคตนี่ศรัทธาเราแน่นพอไหมเนี่ยถ้าศรัทธาไม่แน่นพอเนี่ยมันจะเริ่มเห็นว่าเฮ้ยความเห็นเราก็ดีเหมือนกันนะเนี่ยขอเติมเข้าไปหน่อยนะยังศรัทธาพระเจ้าไม่พอนะนั้นต้องศรัทธาพระเจ้าให้มากพอภายใต้การเจริญซึ่งมรรคมีองค์8ศีลสมาธิปัญญาเนี่ยไม่ใช่จะได้แต่โลกุตตรธรรมนะความเจริญทางโลกก็ได้ด้วยศรัทธาพระเจ้าไหมศรัทธาลองไปฟังสิพระเจ้าบอกความเจริญทางโลกได้อย่างไรท่านบอกว่าถ้าเธอไม่เหินห่างจากสมาธิทำศีลให้ดีเนี่ยนะเธอจะได้ทุกอย่างตามที่ปรารถนาเธอต้องการอะไรเอกลาภปัจจัยทรัพย์สินเงินทองชื่อเสียงเกียรติยศต้องการคนรักต้องการยานอย่างรู้อดีตยานอย่างรู้อนาคตสิ้นอาสวะได้หมดเลยตั้งแต่ทางโลกไปจนถึงทางธรรมสิ้นอาสวะได้หมดทำศีลให้ดีอย่าห่างจากฌานอย่าห่างจากสมาธิแค่นั้นเองถ้าเชื่อความเป็นสัพพัญญูซึ่งพระเจ้ารู้พรหมโลกเทวโลกรู้หมดระบบโลกธาตุรู้หมดเอาความเห็นของพระเจ้าหยิบไปทำเลยถามว่าต้องลงทุนอะไรมากไหมไม่ต้องลงทุนอะไรเลยนะประโยชน์สูงประหยัดสุดนั่งอยู่บ้านหลับตาเฉยๆแค่นี้รู้ลมหายใจเข้าออกแค่นี้หมูไหมหมูนะฝืนใจหน่อยแค่นั้นเองนะพอจะนั่ง10นาทีก็เดี๋ยวธุระโน่นธุระนี่ติดละครติดหนังติดไอ้โน่นไอ้นี่นะเลยไม่ได้นั่งอาจารย์เอางั้นเอาน้อยๆขอ10นาทีก่อนนะอย่าไปเอาเป็นชั่วโมงเลยนะเดี๋ยวชั่วโมงคิดมากคิดว่าจะนั่งชั่วโมงก็ไม่ได้นั่งหรอกนะติดโน่นติดนี่เลยไม่ได้นั่งบอกงั้นขอ5นาทีนั่ง5นาทีตั้งเวลาไว้เลย5นาทีแล้วก็เลิกไม่ต้องขยันมากกว่านี้เอา5นาทีพอนะอยากขยันมากกว่านี้ก็ทําเช้าทําเย็นอยากขยันเพิ่มขึ้นเอาเป็นเช้ากลางวันเย็นนะแล้วก็ทำสม่ำเสมอไป1เดือน2เดือน3เดือน4เดือน5เดือน6เดือน7เดือน8เดือนทำไปสักปีก็ได้นะใครบอกว่าคุณทำสมาธิทำนานนะ5นาทีแค่นั้นนะไม่ต้องขยันอะไรมากนะผมทำแค่นี้พอละนะพอทำไปปีนึงมั่นคงละมั่นละนะ5นาทีได้แน่นอนนะขึ้นปีที่2ขอ10นาทีก็ได้อย่างนี้ส
ใช่ไหมมันมีกําลังแล้วเนี่ยก็ค่อยๆทําค่อยๆทําอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆอ้าวโยมคิดว่าอีก10-20ปีโยมตายเนี่ยโยมสละเวลาปีละ5นาทีเนี่ยไม่น่ายากเกินเนาะอันนี้เอาแบบตายแบบแบเบาะแล้วนะเนี่ยจะได้มีกําลังใจทํากันเนาะคนฟังธรรมก็มารู้ธรรมะโอ้โหขยันมากเลยนั่งวันละครึ่งชั่วโมงชั่วโมงทำไม่ได้อาทิตย์เดียวหมดแรงนะหายไปเป็นเดือนเลยนะก็เลยกลับมานั่งอีกทีเลยฟุ้งโอ้โหเละเทะเลยทีนี้นะปฏิปต่อไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นทำสม่ำเสมอไปเรื่อยๆทำไปเรื่อยๆสม่ำเสมอทีละเล็กทีละน้อยนะศีลก็รักษามันทุกวันนี่แหละ1ข้อก็ยังดีเลือกมาเลย5ข้อข้อไหนง่ายที่สุดนะไม่ขโมยใช่ไหมง่ายที่สุดดีไม่ขโมยแหมดูมันจะง่ายกว่าเพื่อนนะไม่ขโมยนี่เพราะรู้สึกว่าถ้าใครรู้ว่าเราขโมยนี่คงหาคนคบไม่ได้เพราะฉะนั้นประกาศเลยเราไม่ขโมยไม่ถือทรัพย์อันเจ้าของไม่ได้ให้หนึ่งข้อนะขอ1วันก่อนอ่ะ2วัน3วันอาทิตย์1ได้ขอเดือน1เดือน1ได้อ้าวเลย2เดือน3เดือนปีนึงได้ขอเป็นปกติหนึ่งข้อผ่านไป1ปีเริ่มมีกำลังละงั้นขอข้อที่2มานั่งเลือกอะไรดีเนาะเอาไม่ฆ่าละกันนะหรือไม่ดื่มสุราหรือไม่อะไรอันไหนก็ได้ที่ตัวเองคิดว่าง่ายนะเหตุปัจจัยแต่ละคนไม่เท่ากันอาตมานี่ข้อ5นี่เลิกทีหลังเพื่อนเลยดื่มสุรานี่นะ เดี๋ยวน้องชวนกันรุ่นน้องได้เพื่อนชวนอีกละเลิกเกรงใจน้องเลิกเกรงใจเพื่อนพี่ชวนอีกแล้วเกรงใจรุ่นพี่พอเลิกเกรงใจรุ่นพี่ได้ผ่านไปหลายปีค่อยชั่วหน่อยติดนายอีกแล้วโอ้โหนายชวนให้กินเหล้าแหมไม่กินเนอะได้เรื่องอีกโอ้ยกว่าจะไม่เกรงใจกันได้เนี่ยโอ้นานนะใช้เวลานานเหมือนกันก็ค่อยๆไปค่อยๆไปแต่พอทำได้เป็นปกติแล้วเดี๋ยวเขาก็พยายามเห็นมุมดีของเราเองมันไม่กินเหล้าก็ดีแล้วชวนมันไปด้วยพอทุกคนเมาหมดก็ให้มันขับรถกลับพาพวกเรากลับบ้านปลอดภัยดีนายเลยคว้าไปทุกงานเลยทีนี้นะเอาไว้ขับรถกลับก็มีประโยชน์เหมือนกันเขาก็เห็นประโยชน์เราเหมือนกันก็เราก็ลองพิจารณาดูเรารักษาข้อไหนง่ายก็รักษามันไปเลยให้เป็นปกติแล้วก็เพิ่มไปทีละข้อสองข้ออาตมาเริ่มจากรักษาศีลตอนกลางคืนด้วยซ้ำก่อนนอนกับพระสามหนปั๊บปั๊บปั๊บเสร็จขอรักษาศีล5นอนไม่ผิดแน่นอนสบายแล้วรักไก่นะเช้าตื่นมาให้เลิกไม่ไหวศีล5ยากเหลือเกินนะพอเช้าลงมาเข้าห้องน้ำนี่มันจะต้องเห็นยุงตามผนังห้องน้ำปั๊บปั๊บปั๊บเลือดเต็มผนังเลยสนุกมากนะยุงจะตายจากเราทุกเช้าเป็นร้อยๆตัวนะด้วยความสนุกนะพอเราเริ่มรู้จักศีลก็อย่าไปฆ่ามันเลยนะอึดอัดครับข้องใจมันกันอยากนะอยากตบมันมากนะก็ค่อยๆฝึกไปบางทีมันก็มากัดเราพอกัดเราระหว่างรักษาศีลก็ไม่ฆ่าไม่ฆ่าไม่ฆ่าจับมันเด็ดแขนเด็ดขาเด็ดปีกสักหน่อยวะทำเราเจ็บแค้นนะพอต่อไปก็เริ่มเห็นใจมันนะพอเริ่มเห็นใจก็อ่ะแหมมันทำเราเจ็บเราเล่นมันถึงพิการอ่ะไม่ก็ได้นะหยวนกันไปนะปัดมันซะหน่อยนะก็ไอ้แค่ความรู้สึกอย่างเงี้ยเล่นกันเป็นเดือนเป็นปีนะยื้อไปยื้อมาจะเล่นมันดีไม่เล่นนั่นเนี่ยนะอย่างเงี้ยก็อดใจกันไปอดใจกันมามันก็ต้องอาศัยอย่างเงี้ยนะค่อยๆไปค่อยๆไปนี่แบบแย่แล้วนะอาตมาบอกโอ้โหอาตมานี่ช้ามากแล้วโยมอาจจะเก่งกว่าอาตมาตัดได้วันเดียวได้เลยหรืออาทิตย์2อาทิตย์เดือน2เดือนได้เลยนะก็แล้วแต่นะแล้วแต่กำลังของแต่ละบุคคลใครมีกำลังมากก็ลุยเลยทำได้เลยมีธรรมะอะไรสั้นๆอีกที่เข้าไปถามผู้เจ้าที่เราจะละอันเนี้ยเราเอาวิชามันดับไปเลยมีภิกษุอยู่รูปหนึ่ง
ภิกษุรูปนี้ก็อย่างเหมือนพวกเรานี่แหละรัดสั้นตรงง่ายสะดวกรวดเร็วมีไหมฟาสต์ฟู้ดมากเลยนะขอสั้นๆง่ายๆเถอะนะตรงนี้ก็เหมือนกันแล้วก็ฉลาดในการถามนะเขาบอกว่ามีธรรมะอะไรไหมที่มันดับอวิชชาได้เลยทีเดียวเนี่ยจะได้หลุดพ้นเลยทีเดียววิชาเกิดขึ้นนะโอ้โหหัวดีจริงๆพอดูสายปฏิจจะโอ้โหต้องละชาติชรามรณะเฮ้ยไปดับไอ้ตรงโน้นเลยดีกว่าอวิชชาเลยดับตูมเดียวนะเข้าวิมุตติไปเลยนะเขาถามพระเจ้าดูซิว่ามีไหมภิกษุรูปหนึ่งได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคเจ้าดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญทำอย่างหนึ่งมีอยู่หรือไม่หนอซึ่งเมื่อภิกษุละได้แล้วอวิชชาย่อมละไปวิชาย่อมเกิดขึ้นพระเจ้าข้านะดูก่อนภิกษุทำอย่างหนึ่งมีอยู่แล้วมีธรรมประเภทนั้นมีข้าแต่พระองค์ผู้เจริญทำอย่างหนึ่งคืออะไรเล่าหนอแล้วทำนั้นมันคืออะไรล่ะดูก่อนภิกษุอวิชชานั่นแลเป็นธรรมอย่างหนึ่งซึ่งเมื่อภิกษุละได้แล้วอวิชชาย่อมละไปวิชาย่อมเกิดขึ้นก็ไอตัวอวิชชานี่แหละนะคือธรรมอย่างหนึ่งซึ่งเมื่อถ้าละมันได้แล้วเนี่ยวิชาจะเกิดขึ้นนะอวิชชาจะหมดไปภิกษุองค์นี้ก็ฉลาดในการถามเองนะก็รู้แล้วล่ะไออวิชชาเนี่ยแล้วจะละมันยังไงล่ะนะก็ถามว่าเมื่อภิกษุรู้อยู่อย่างไรเล่าเห็นอยู่อย่างไรอวิชชาจึงจะละไปวิชาจึงจะเกิดขึ้นพระเจ้าข้าพระเจ้าก็เลยบอกว่าดูก่อนภิกษุหลักธรรมอันภิกษุในกรณีนี้ได้สดับแล้วย่อมมีอยู่ว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงอันใครๆไม่ควรยึดมั่นถือมั่นดังนี้แค่นี้เองคิดแค่นี้เองสิ่งทั้งหลายทั้งปวงหรือธรรมทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยอันใครๆไม่ควรเข้าไปยึดมั่นถือมั่นนะถ้าเรายึดนี่รถของเรารถชนรถหายทุกเลยรถคนอื่นหายชนเราไม่ทุกหรอกหัวเราะใส่มันซะอีกแต่พอรถเราหายหัวเราะไม่ออกแล้วโอ้โหแย่เลยนะงานก่อยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยแหละการเข้าไปยึดเนี่ยการที่เราเข้าไปยึดมั่นถือมั่นนั่นแหละความทุกข์มันจะเกิดขึ้นนะถ้าอันนั้นเป็นของเรานะก็ยังเบาหน่อยถ้าเป็นตัวเราล่ะโอ้งานใหญ่ขึ้นนะตัวเรานะมะเร็งกินนะโรคนั้นกินโรคนี้กินนะหมดเลยนะหาเงินมาแทบตายเลยนะเอามารักษาตัวแท้ๆนะขยันไปขยันมานะพุทธเจ้าจึงบอกอ่ะคารวะชั้นเลิศหากินโดยเป็นธรรมโดยไม่เครียดคัดอย่าไปเคร่งเครียดเครียดคัดการทำมาหาอยู่หากินมากนะเดี๋ยวโรคภัยไข้เจ็บมันจะถามหาซะก่อนเลยหาเงินมาได้มานั่งรักษาตัวเองอยู่ในโรงพยาบาลไม่คุ้มเลยนะอดหลับอดนอนอดกินอ้าวโรคกระเพาะกินอีกไมเกรนขึ้นอีกโอ้มาไหลมาเทมาเลยนะโรคมาเทียบเต็มเลยเพราะฉะนั้นคารวะชั้นเลิศเนี่ยฐานะที่หนึ่งนะพุทธเจ้าบอกเลยหากินโดยเป็นธรรมแล้วก็อย่าไปเครียดคัดกับมันนะทำแค่นี้ยอมละตัณหาคือความอยากไปได้โอ้โหมากมายมหาศาลเวลามันก็มี24ชั่วโมงเท่ากันนี่แหละมันก็สองมือสองเท้าเท่ากันนี่แหละแบ่งเวลากินบ้างเวลานอนเวลาขับถ่ายถ่ายก็จะแปรงฟันไปด้วยโทรศัพท์ไปด้วยเก็บโน่นเก็บนี่โอ้โหพระเจ้าบอกเลยว่าอย่าถ่ายอุจจาระไปพลางทำอย่างอื่นไปพลางนะสอนแม้กระทั่งอุจจาระนะโอ้พระพุทธเจ้าเนี่ยสอนละเอียดละพอหมดนะนี่แหละนี่แหละสัมมาสัมพุทธะสอนทุกเรื่องเรื่องกระจุกกระจิบเล็กๆน้อยๆสอนหมดนะเราเพียงแต่ใช้ภูมิปัญญาพระพุทธเจ้าไปเนี่ยโอ้โหสุดยอดเลยชีวิตมีแต่เจริญรุ่งเรืองดีนะไม่มีโรคภัยไข้เจ็บสบายสอนแม้กระทั่งการกินกินยังไงนะมันถึงจะย่อยดีนะอย่าอัดเข้าไปเต็มนะบอกว่าต้องเป็นผู้มีปกติมีท้องอันพร่องอยู่เล็กน้อยนะอย่าอัดไปเต็มท้องที่มันพร่องอยู่เล็กน้อยมันก็ย่อยดีไงแล้วหลังฉันเนี่ยหลังทานอาหารแล้วเนี่ยใครเดินนี่ดีนะเดินจงกรมนี่ใครเดินจงกรมหลังทานอาหารนี่อาหารจะย่อยง่ายนะอดทนต่อการเดินทางไกล
จะป่วยยากนะสมาธิอันเกิดจากการเดินจงกรมย่อมตั้งอยู่ได้นานนะจะเป็นผู้มีอาพาธน้อยป่วยยากนะอาหารย่อยง่ายนะร่างกายแข็งแรงดีเพราะฉะนั้นเราต้องสละเวลามาบ้างไปดูคารวะชั้นเลิศข้อต่อไปเราหากินโดยเป็นธรรมโดยไม่เครียดครับแล้วเนี่ยต่อไปทำอย่างไรอีกนะพระพุทธเจ้าก็บอกว่ารู้จักทำตนให้เป็นสุขอิ่มหนำหาอยู่หากินอย่างเป็นธรรมแล้วไม่เคร่งเครียดเครียดคัดแล้วทำตนให้เป็นสุขบ้างนะทำตนให้เป็นสุขทำอย่างไรก็ทำไปตามภาษาโลกนั่นแหละนะตามสมควรแก่เหตุปัจจัยอย่างที่สามนะเมื่อทำตนให้เป็นสุขแล้วอย่างที่สามทำอะไรรู้จักแบ่งปันภพทรัพย์บำเพ็ญบุญนะสงเคราะห์ญาติมิตรช่วยชาติช่วยสังคมนะช่วยสมณะพราหมณ์บ้างนะอย่างที่สี่ท่านบอกว่าไม่กำหนัดไม่มัวเมาไม่ลุ่มหลงมีปกติเห็นโทษมีปัญญาเป็นเครื่องสลัดออกบริโภคภพทรัพย์เหล่านั้นเราจะมีรถมีบ้านมีภพทรัพย์อะไรต่ออะไรก็มีได้แต่อย่าหลงมันนะอย่าเพลิดเพลินกับมันนะเห็นโทษของมันด้วยนะมีปัญญาเป็นเครื่องสลัดออกบริโภคภพทรัพย์เหล่านั้นอยู่เห็นโทษมันด้วยอย่าให้มันสร้างทุกข์ให้เรานะอย่าให้ลาภนะยศนะสรรเสริญสุขต่างๆมันสร้างความทุกข์ให้กับเรามีลาภก็เสื่อมลาภนะพี่นามียศก็เสื่อมยศนะบางคนนะได้ข่าวว่าไม่ได้ติดยศเลยหัวใจวายเลยนะหัวใจเคยเต้น70กว่าครั้งเหลือ30กว่าครั้ง30กว่าครั้งช็อกไปเลยต้องไปปั๊มหัวใจขึ้นมาใหม่ดูสิจิตที่ไม่ได้รับการฝึกเนี่ยมันทำลายร่างกายขนาดไหนอาตมาเลยบอกว่าจิตที่ฝึกไม่ดีเนี่ยมันทำลายร่างกายโดยอัตโนมัติเลยตื่นเต้นดีใจเสียใจเดี๋ยวฟูเดี๋ยวแฟบเดี๋ยวฟูเดี๋ยวแฟบเดี๋ยวหัวใจเต้นเร็วปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บเดี๋ยวหัวใจเริ่มหยุดเต้นเดี๋ยวเป็นโน่นเป็นนี่ความดันขึ้นไมเกรนขึ้นโอ้ยสารพัดเลยนะร่างกายมันจึงชำรุด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 ไปนะคนปฏิบัติธรรมเลยอายุยืนนะถ้าไม่มีกรรมอย่างอื่นมาบั่นทอนนะนะอายุจะยืนหน่อยนะร่างกายจะแข็งแรงสดชื่นแจ่มใสเพราะฉะนั้นโยมไปปฏิบัติธรรมเลยเย็นนี้กลับไปนะก่อนนอนนั่งสมาธิก่อนหัวถึงหมอนขอสัก5นาทีถ้าคิดว่าจะหลับจะง่วงเดินเอานะเดินที่ปลายเตียงข้างเตียงนี่แหละเดินไปเดินมาเดินไปเดินมาเดินจงกรม5นาทีแล้วก็นอนไปตื่นเช้ามานะลุกมาเดินข้างเตียงสัก5นาทีเดินจงกรมรู้สัมผัสที่เท้าสัมผัสพื้นเดินไปเดินไปเดินไปอย่างนี้จิตเคลื่อนออกปุ๊บดึงกลับมาจิตเคลื่อนออกปุ๊บดึงกลับมามีสติคือการระลึกได้ระลึกได้กลับมาเนี่ยก็คือการดึงกลับนี่แหละสตินี่แหละนะการระลึกได้กลับมาที่กายนะลมหายใจก็ได้การเคลื่อนไหวรีบทก็ได้เดินไปเดินไปเดินมาเดินไปเดินมาจากนั้น5นาที10นาทีเสร็จไปอาบน้ำละท่าทำงานต่อไปด้วยความสบายใจโยมคิดดูว่าแค่โยมทำสมาธิวันละ5นาที10นาทีเนี่ยมันมหาศาลขนาดไหนพุทธเจ้าบอกท่านเกิดเป็นพราหมณ์ชื่อเวลามะแจกถาดเงินถาดทองรวยมากกับคนเป็นร้อยเป็นพันท่านบอกว่าสู้ให้กับพระโสดาบันองค์เดียวไม่ได้ไม่มีทักขิณียบุคคลมาเป็นผู้รับทานให้กับพระโสดาบัน100สู้ให้กับพระสกทาคามีองค์เดียวไม่ได้ให้กับพระสกทาคามี100สู้ให้กับพระอนาคามีองค์เดียวไม่ได้ให้กับพระอนาคามี100สู้ให้กับพระอรหันต์องค์เดียวไม่ได้ให้กับพระอรหันต์100สู้สร้างกุฏิวิหารครั้งเดียวไม่ได้สร้างกุฏิวิหาร100สู้รักษาศีลครั้งเดียวไม่ได้รักษาศีล100ครั้งสู้นั่งสมาธิครั้งเดียวไม่ได้โยมนั่งสมาธิเดินโยมกลมโอ้โหลองตีกลับไปสี่อย่างละ100นี่มากกว่าการให้ทานรักษาศีลนี่โอ้โหกี่เท่าอ่ะโยมมหาศาลเพราะฉะนั้นแค่โยมนั่งสมาธิหลับตานิ่งๆอย่างเงี้ยถ้าเชื่อในพุทธวจนะนะโยมได้นิสงส์มหาศาลนะรัดสั้นง่ายสะดวกรวดเร็วเหมือนกันเหมือนงานทั้งโลกอ่ะโทรศัพท์กิ้งกังกิ้งกังนะได้เงินมาแล้วนะ1ล้าน2ล้าน10ล้านแหมง่ายจังเลยเนี่ยงานอะไรก็ตามนะงานเบาเงินดีนะใครก็อยากทำใช่ไหม
แย่งกันทำหน้าดูเลยใช่ไหมงานเบาเงินดีสบายเหมือนกันทำง่ายๆได้อานิสงส์มากแป๊บเดียวเข้ามาผลนิพพานนี่ไงนั่งหลับตาดูลมหายใจเข้าออกเฉยๆแค่นี้นะโยมทำทานต้องเยอะนะถามว่าศีลดีไหมศีลยังไม่ดีเลยยังฆ่าสัตว์ได้ยังขโมยได้ยังโกหกได้ยังดื่มสุราได้โอ้ยังห่างไกลจากนิพพานเยอะโจรทำทานได้ไหมโจรก็ทำได้มันปล้นมาได้เยอะแยะแบ่งกันไปแบ่งกันไปทำทานนะมีจาคะแจกได้เหมือนกันนะแต่ให้โจรรักษาศีลก็เริ่มยากแล้วรักษาศีลได้เราฝึกรักษาศีลจิตนิ่งไหมไม่นิ่งฟุ้งอยู่เลยวิ่งฉิวฉิวฉิวเลยนะฝึกจิตนิ่งแล้วดีไหมโอ้โหดีขึ้นมาเรื่องทานเรื่องศีลง่ายไหมเป็นเรื่องง่ายไปเลยธรรมดาละนะมีเมตตาละอยากให้เท่าไหร่ก็ได้ให้ได้ตามกำลังละสบายนะนี่แหละความยากมาตามลำดับนะทานศีลสมาธิปัญญาปัญญายากไหมยากมันก็เห็นเกิดดับอยู่ทุกวันเนี้ยเห็นเกิดดับอยู่ต่อหน้าต่อตาเราเนี่ยแต่ไม่เห็นก็มีนะจึงมีเสียงจากหลายๆที่ว่าอานาปานสติเป็นแค่สมถะดูสิทั้งที่พุทธเจ้าบอกว่าเป็นทั้งสมถะวิปัสสนาเข้าวิมุตติพ้นได้เลยแต่ก็ยังมีคนเห็นแต่เป็นสมถะอย่างเดียวก็มีเห็นไหมรู้ลมหายใจเนี่ยมีการเกิดดับเห็นอยู่ต่อหน้าต่อตาเนี่ยแต่ไม่เห็นแปลกไหมปัญญาเนี่ยมองยากเหมือนกันนะไอ้มุมมองแค่เกิดดับเนี่ยไม่งั้นฤาษีโยคีแต่ก่อนมันหลุดพ้นไปหมดแล้วขนาดมันนั่งเข้าฌาน1 2 3 4ได้อากาสานัญจายนะสมาธิได้ทุกระดับเลยทำไมเกิดดับมันไม่เห็นเนี่ยเรื่องง่ายๆแค่นี้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นอริยสัจ4เนี่ยสมุทัยนิโรธเกิดดับเนี่ยโอ้โหไม่ใช่เห็นกันง่ายๆเหมือนกันพระเจ้าจึงบอกปุถุชนผู้ไม่ได้สดับในธรรมไม่เคยได้ยินได้ฟังธรรมของพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่มีทางรู้เลยเรื่องเกิดดับนี่ไม่มีทางไม่มีใครรู้เลยแปลกเหมือนกันนะแต่พอเราได้ยินได้ฟังเกิดดับนี่เราก็มันก็ไม่ได้ยากอะไรเนาะแต่จะมาดูอ๋อมันมีคนบอกว่ารู้ลมหายใจมันเป็นสมถะอย่างนี้โอ้มันเห็นยากอย่างนี้เองนะหรือว่าบอกว่าฌานเนี่ยมันเข้าวิมุตติไม่ได้หรอกนะซึ่งพุทธเจ้าบอกว่าเข้าได้หมดสมาธิทุกระดับเข้าได้หมดนั่นคือพอเวลาจิตเรามีสมาธิแล้วเราไม่เห็นน่ะทั้งที่มันก็มีการเกิดดับให้เห็นอยู่แต่การเกิดดับมันละเอียดมันละเอียดอ่อนมันปราณีตตามอาการของจิตที่ละเอียดละเอียดละเอียดขึ้นไปเราก็เลยเห็นยากขึ้นยากขึ้นยากขึ้นไปตามลำดับนะเพราะจิตที่เป็นสมาธิอารมณ์มันไม่ได้โอ้โหแรงพูดปาดนะวูบวาบอย่างอารมณ์จิตปกตินะมันพลิกนิดเดียวเปลี่ยนนิดเดียวปรุงสั้นๆนะปรุงง่ายๆสั้นๆนิดเดียวนิดเดียวแล้วก็ดับแล้วก็นิ่งปรุงนิดนึงแล้วก็นิ่งอย่างนี้เกิดดับโดยที่เราไม่รู้ตัวเลยแต่ก็มีการเกิดดับนะอย่างนี้คนเมื่อจิตนิ่งแล้วจึงไม่รู้ว่าจะทำยังไงต่อไปทั้งที่การเกิดดับก็มีให้เห็นอยู่ตลอดเวลาพระเจ้าจึงบอกอย่างไรพอจิตนิ่งแล้วเนี่ยให้เธอเข้าไปเพ่งเฉพาะซึ่งจิตอันตั้งมั่นแล้วอย่างนั้นเป็นอย่างดีเข้าไปเฝ้าดูดีๆนะให้เห็นอะไรเห็นความไม่เที่ยงจางคลายดับไม่เหลือสลัดคืนเพราะพระเจ้ายืนยันว่ามันยังมีการเกิดดับอยู่เนี่ยเข้าไปเฝ้าดูดีๆนะเพ่งดูดีๆนะนี่แหละแค่นี้นะใครทำอย่างนี้ได้ปัญญาแล้วนะเมื่อมีปัญญาก็ครบแล้วทานศีลภาวนานะศีลสมาธิปัญญาได้หมดครบเป็นไปพร้อมเพื่อนิพพานแล้วหลุดพ้นได้แล้วพ้นแก่เจ็บตายได้แล้วเพียงพอละต่อการเกิดมาบนโลกนี้เหลือเฟือละนะคุ้มค่าละนะไม่เสียชาติเกิดละนะ บางคนถามว่าคนเราเกิดมาเนี่ยต้องรู้อะไรมากที่สุดก่อนอันดับแรกเลยบอกโอ้โหคำถามเนี่ยมีในครั้งพุทธกาลแล้วพุทธเจ้าบอกต้องรู้อริยสัจ4ก่อนอันดับแรกนะอย่างอื่นไม่ต้องไปรีบรู้เธอต้องมารู้อริยสัจ4ก่อนเปรียบเทียบขนาดไหนถ้าไฟกำลังไหม้เสื้อผ้าเธออยู่ตอนเนี้ยเธอจะทำอะไรสาวกก็บอกใช้ความเพียรความพยายามทุกอย่างเลยที่จะดับไฟไหม้เสื้อผ้านั้นให้ได้พุทธเจ้าบอกยังไม่ต้องมารู้อริยสัจก่อน
โอ้โหสาวกฟังแล้วขนาดนั้นเชียวหรือนะขนาดนี้แหละนะต้องมารู้อริยสัจก่อนนะเพราะว่าเมื่อเธอมารู้อริยสัจเธอจะพ้นจากอบายทุกขติวินิบาตได้หรือว่าเธอจะหลุดพ้นจากระบบวัฏฏสงสารนี้ได้เลยนี่แหละอริยสัจ4ต้องรู้ก่อนเพื่อน